การเกิดแบล็คเอาท์ไฟฟ้าดับครั้งใหญ่ครั้งแรกของประเทศกินพื้นที่14จังหวัดภาคใต้นานกว่า 3-4 ชั่วโมงได้สร้างความตื่นตระหนกต่อประชาชนในพื้นที่ที่กังวลด้านความปลอดภัยวันเกิดวินาศกรรมสุดท้ายเป็นปัญหาจากฟ้าผ่าสายส่งไฟฟ้าแรงสูงที่บางสะพานเชื่อมโยงไปยังภาคกลางและภาคใต้เพราะภาคใต้การผลิตไฟฟ้าไม่เพียงพอรองรับความต้องการการใช้ไฟฟ้าที่ขยายตัวเพิ่มมากขึ้นเรื่อยปัญหาที่เกิดขึ้นทำให้นายพงศักดิ์รัตพงษ์ไพศาลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานสั่งให้ซื้อไฟฟ้าจากประเทศมาเลเซียทันทีเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าพร้อมสั่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยขยายสายส่งไฟฟ้าตลอดเส้นทางตั้งแต่บางสะพานถึงหาดใหญ่และให้โรงไฟฟ้าภาคใต้ทุกโรงเดินเครื่องผลิตเต็มที่ผลจากการที่ไฟดับครั้งนี้เนี่ยเราก็ได้ซื้อไฟจากประเทศมาเลเซียนะครับประมาณ200เมกะวัตต์นะครับก็ในราคาหน่วยละ16บาทนะครับก็ ใช้เงินไปประมาณ12ล้านบาทในการซื้อไฟจากมาเลเซียวันนี้ก็ถือว่าเป็นค่าไฟที่แพงก็แต่ว่าก็ช่วยประโยชน์ให้จ่ายไฟได้เยอะขึ้นนะครับขณะที่นายสุทัศน์ปัทมสิริวัฒน์ผู้ว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเผยภาคใต้มีอัตราการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นร้อยละ6ต่อปีและระบบผลิตไฟฟ้าในภาคใต้มีความเสี่ยงทำให้ผลิตไฟฟ้าไม่เพียงพอแต่กฟผ.อยู่ระหว่างการสร้างโรงไฟฟ้าที่จะนะแห่งที่2ซึ่งจะแล้วเสร็จในปีหน้าและสร้างโรงไฟฟ้าแห่งใหม่ที่ขนอมรวมถึงมีแนวคิดสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินที่จังหวัดกระบี่เพื่อสร้างความเสถียรภาพต่อระบบไฟฟ้าในระยะยาวการพัฒนาทั้งระบบไฟฟ้าทั้งระบบส่งให้มีความมั่นคงมากขึ้นเนี่ยซึ่งเวลาทำในแต่ละโครงการจะใช้เวลาในการดำเนินการยาว 4-5 ปีอะไรอย่างเงี้ยนะอาจจะต้องเร่งรัดมากขึ้นในเรื่องนี้ครับที่จะเป็นการแก้ไขในปัญหาระยะยาวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้สร้างความแปลกใจสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานอย่างนายธรรมนูญสิริวัฒน์ที่มองว่าเป็นปัญหาสุดวิสัยทางเทคนิคแต่ยังไม่เป็นวิกฤตทางพลังงานแต่ถือเป็นสัญญาณเตือนด้านความมั่นคงทางพลังงานการเตรียมความพร้อมให้มีกำลังการผลิตไฟฟ้าสำรองให้เพียงพอต่อความต้องการถือเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องนำมาพิจารณาเพราะยังมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้อีกในช่วงที่โรงไฟฟ้าแห่งใหม่ยังไม่เกิดขึ้นผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานยังเป็นห่วงอนาคตจากนี้ไปอีก5ปีกำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศจะไม่เพียงพอรองรับความต้องการการใช้ไฟฟ้าที่มีมากขึ้นแม้รัฐบาลจะมีนโยบายเปิดประมูลโรงไฟฟ้า IPP แต่การสร้างโรงไฟฟ้าแห่งใหม่ไม่ใช่เรื่องง่ายรวมถึงปัญหาการใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงเพราะอนาคตปริมาณก๊าซจากอ่าวไทยจะลดลงต้องนำเข้าก๊าซจากต่างประเทศในราคาสูงทำให้ค่าไฟต้องแพงขึ้นดังนั้นการวางแผนพลังงานของประเทศให้เกิดประสิทธิภาพต้องทำควบคู่กับการส่งเสริมการประหยัดพลังงานและใช้พลังงานทดแทนควรจะส่งเสริมให้การใช้ติดโซลาร์เซลล์ตามบ้านเรือนนะครับให้ผลิตไฟฟ้าใช้เองแล้วก็กระจายการผลิตไฟฟ้าออกไปตามชนบทให้ชุมชนเขาสามารถจะผลิตไฟฟ้าจากเขื่อนขนาดเล็กนะครับคือเน้นเรื่องของการพึ่งพาตนเองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยังทำให้นักลงทุนขาดความเชื่อมั่นและภาคเอกชนออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาในระยะยาวเพื่อไม่ให้เกิดกรณีซ้ำรอยขณะเดียวกันยังถูกโยงกลายเป็นประเด็นทางการเมืองที่นำมาโจมตีกันได้อีกสัญญาณการขาดแคลนพลังงานครั้งนี้น่าจะทำให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องหันกลับมาเร่งวางแผนด้านพลังงานในระยะยาวทีมข่าว NBT News โฟกัส